มันถึงจุดหนึ่งมันร้อนคนไม่ไหวมันก็พังที่นี้จุดที่มันพังคือตรงไฟเบอร์ใช่แต่ว่าปล่องไม่เป็นไรปล่องไม่เป็นไรเลยน่าจะเป็นอิฐจุดที่ท่อหลุดออกมานี่ห่างจากช่องกระจกที่กระโดดออกมาเนี่ยน่าจะประมาณแค่10เมตรเองแล้วก็ประตูเนี่ยห่างจากไอ้ป่องที่ท่อมันหลุดออกมาเนี่ยที่ควันมันจะพ่นมาเนี่ยห่างกันแค่3-4เมตรเองซึ่งมันมีทางหนีไฟมีอะไรครบหมดอ่ะมันปลอดภัยพอที่จะหนีไฟอ่ะแต่ว่าเขาหนีออกมาจากห้องนั้นไม่ได้เขาเรียกว่า last person นะคือ last person เนี่ยถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องคอยดูคนสุดท้ายให้ออกก่อนนะแล้วถึงตัวเองจะหนีเหมือนถูกมอบหมายไว้อย่างนั้นน่ะนะครับหรืออาจจะเป็นทีมไฟแมนของเขาควรจะหนีแต่เขาหนีไม่ทันต้องยกย่องเขานะเขาเป็นฮีโร่นะไม่ใช่ประชาชนที่ว่าหนีแล้วติดกับแล้วออกไม่ได้